สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับก๊อนะคะกับช่อง hello i'm from prison สวัสดีนี่มาจากคุกนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอยากจะมาเตือนภัยเนาะเตือนภัยสาวสาวสายฝอนะคะที่แบบมีความฝันเนาะมีมีไอเดียอยากจะแบบมีแฟนต่างชาตินะคะแล้วก็แล้วก็แบบอาจจะแบบชอบอคนดำเนาะ หรืออาจจะเป็นคนขาวบางชาติก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะก็คืออยากจะมาแนะนำใหมเเเ่เป็นการเตือนภัยเนาะเป็นการเตือนภัยก็แล้วกันจากประสบการณ์ที่ที่ที่ก็คุยกับเพื่อนๆที่เคยติดคุกด้วยกันมานะคะก็คือเรื่องของการถูกหลอกการถูกหลอกให้ขนยาเสพ็ มีกรณีหนึ่งนะคะที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยก็คือเพื่อนก๊อปเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในคุกนะคะเขาอ่ะ,อะเขาติดคุกมาก่อนก๊อปแหละแล้วทีนี้ก๊อปก็ถามเขาคือเขาดูดูเป็นคนดีอ่ะดูเป็นคนดูดูเป็นคนแบบไม่น่าจะใช่ขี้ยาเข้าใจวะแล้วทีนี้ก๊อปก็เลยถามเขาว่าเอาติดคุกคดีอะไรติดคุกได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาอ่ะตัดสินมาแล้ว ให้ติดคุกห้าสิบปีในสารชั้นต้นนะคะห้าสิบปีทีนี้เนี่ยเเราก็เลยถามว่าแบบคดีอะไรหรอเขาก็บอกว่าคดีนำเข้าอย่าเสพติดทีนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือมันมีช่วงหนึ่งนะคะเขาอะคบกับแฟนคนหนึ่งคือตกลงกงันเป็นแฟนกัน เออคือเจอกันในทางออนไลน์เว็บเดทเนาะเออหลังๆจากนั้นเนี่ยผู้ชายก็บินมาหานะคะมาเจอกันที่เมืองไทยไปเดทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรกันน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บผู้ชายก็บินกลับประเทศแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเสื้อคือมันเป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อแบรนด์เนมนะคะที่แบบคือแบบอยากจะส่งเสื้อมาให้เออเป็นของขวัญแล้วก็จะ มีอีกตัวหนึ่งก็คือจะให้ผู้หญิงอ่ะตัวหนึ่งแล้วก็จะให้ให้ผู้หญิงอ่ะเอาไปให้เพื่อนของผู้ชายอ่ะที่อยู่ที่เมืองไทยอ่ะอีกตัวหนึ่งแต่ว่าขอส่งมาที่อยู่เธอได้ไหมอ่าทีนี้ผู้หญิงก็แบบก็คนมาเจอตัวกันแล้วอ่ะเนาะเออคือมันก็ไม่ใช่สแกมเมอร์อะเออมันก็มาเจอตัวพอเจอตอนเจอเขาก็เปหนักอะไรอย่างงี้เขาก็รักมากดูแบบคลั่งรักสุดอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เขาก็ส่งของมาให้นะคะเออแล้วมันเป็นของจริงก็คือแบบส่งของอส่งมาให้จริงจริงก็ไปรษณีย์โทรศัพท์มาไปรษณีย์โทรศัพท์ให้ให้ลงไปรับของที่ตึกที่นิติบุคคลเออข้างล่างบอกว่าต้องเซ็นรับทีนี้เสร็จปุ๊บพัดเซ็นรับกล่องเท่านั้นจากไปรษณีย์เท่านั้นนะคะรถตำรวจสามคัน เอ,อพุ่งออกมาเลยแล้วก็ตำรวจที่ซุ่มอยู่ก็เข้ารวบตัวชาร์จทันทีอืมหลังจากนั้นก็โดนแจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดเข้าสู่ราชอาจจักเสื้อตัวหนึ่งที่ผู้ชายส่งมาให้ก็คือกลไกลของของคนดำนะคะพวกนี้เขาก็คือเอาเอาเสื้อคือเอาเอาโคเคนะอ่ะ คือก็ไม่แน er mm. ่ใจว่ามันเป็นอะไรนะเออคือมันเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นไอซ์หรือว่าเป็นเป็นคาเฟ่เป็นเป็นโคเคนเออเขาเอาไปชุบเขาเอาไปทํากระบวนการนะแล้วก็เอาไปชุบให้มันเป็นแป้งอ่ะเออเป็นแป้งแล้วก็เอาไปชุบเคลือบกับเสื้อค่ะเออคือเสื้อมันมันก็เป็นเสื้อแหละแต่ว่ามันถูกชุบมาก็คือต้องต้องเอาไปทํากระบวนการให้มันออกมาเป็นผงๆอีกทีนึงอ่ะเออ และทีเนี้ยก็คือเสื้อกับเต็มไปด้วยโคเคนเลยอ่ะเออน่าจะโคเคนมัน้งผงขาวอ่ะเฮโรอีนเหรอไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันเออเออแล้วแล้วเขาก็เลยแบบก็โดนจับโดนเดินเข้าไปอยู่ในคุกสารชั้นต้นนะคะตัดสินให้จำคุกห้าสิบปี ในตอนที่กบเจอเขาอ่ะเขาอยู่ในระหว่างอุทธร์เออเพื่อที่จะสู้คดีเพราะว่าเขาอ่ะก็คืออยากพิสูจน์ตัวเองว่าเขาว่าไม่รู้เรื่องจริงๆแต่ประเด็นก็คือพอศาลชั้นต้นมันตัดสินแล้วอะค่ะคือเขาก็ต้องต่อสู้คดีในชั้นอุทธร์อะคือต่อสู้คดีในคุกเข้าใจปะเพราะว่าโทษมันสูงมากมันห้าสิบปีต่อให้ปริมาณยาเสพติดมันไม่เยอะแต่พอมันเป็นนําเข้าบ๊บะค่ะมันบวกแบบบวกชิบหายไว้ป่วนเลยอะเออทีนี้ เขาก็ต่อสู้คดีแล้วก็ทีเนี้ยใน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 คุกอะคะ่ะมันก็จะมีโครงการที่เขาแบบว่าสืบสอบเนาะคือเขาก็จะมีการสืบสอบกันว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยแบบเป็นคนยังไงทำจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีผู้หญิงในคุกนะคะเยอะมากๆเลยที่ที่เตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ายาเสพติด นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ,อย่างเงี้ยก็คือหลอกให้รับของหรือหลอกให้ส่งของหรือหลอกหรือบังคับนะคะให้กลืน,นยาสิติดลงท้องเพื่อเอาไปส่งในอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างงี้เออดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีมีโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาเพื่อสืบสอบว่าคนเหล่านี้เป็นเหยื่อจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสมยอมสมอ้างอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ทีนี้เขาก็พอชั้นอุทธรณ์เขาก็ ได้รับการยกสองนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตได้อือย่างปกติสุขนะคะแต่ว่าก็เป็นบทเรียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาอ่ะอยู่ในคุกเกือบเกือบสามปีนะอืมโอเคนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเป็นบทเรียนเล่าสู่กันฟังเตือนภัยสาวๆนะคะที่อยากมีแฟนต่างชาติดูดีๆนะแล้วก็มีสติมาก ะะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย